การเณะอิมินาสการเณะพุทธังอภิปูชยามะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเณะอิมินาสการเณะธัมมังอภิปูชยามะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเณะอิมินาสการเณะสังฆังอภิปูชยามะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขอในมนพระภิกษุสงฆ์กับพระอาจารย์เจ้าคุณพร้อมกันคณะศรัทธาแม่ชีโยคีกับที่หลังอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขอนิมนต์สามเณรขอเชิญแม่ชีโยคีและคณะอุปสมบทศีลกับพระคุณพระอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขออนุโมทนาต่อกุศลศรัทธาที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญขอบุญนี้จงเป็นในสงฆ์ให้เราเจริญในสัมมาปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เพื่อพระนิพพานเป็นที่สุดจงมาเกิดผลแก่พวกเราทั้งหลายจงทุกข์ทั่วหน้ากันด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุวันนี้เป็นวันพระแรม14ค่ำเป็นวันอุโบสถแรม14ค่ำเราทั้งหลาย
ได้ปฏิบัติตามคันลองของพระอริยเจ้าตั้งแต่สมัยพระพุทธองค์ยังมีพระชนมาชีพอยู่ การถืออุโบสถศีลนั้นบุคคลที่มีประวัติการถืออุโบสถศีลยาวนานแม้นว่าจะไม่มีพุทธศาสนาก็คือบุคคลที่เป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีต้องถืออุโบสถศีลด้วยศีลบารมีแม้แต่ในเรื่องของพระมหาชนกพระองค์ว่ายน้ำกลางมหาสมุทรเห็นหน้ามองดูดวงดาวจันทร์ดวงจันทร์นะดวงจันทร์เต็มดวงก็รู้ว่าเป็นบรมอุโบสถพระองค์ก็เอาน้ำทะเลบนปากแล้วก็เป็นวาจาขอสมาทานอุโบสถศีลการถืออุโบสถศีลนั้นถือว่าเป็นกิจของพระโพธิสัตว์นะเป็นบารมีธรรมที่พระโพธิสัตว์จะต้องบำเพ็ญเมื่อพระองค์เล่มาตรัสรู้ด้วยปัญญาสัจธรรมด้วยพระโพธิญาณอันประเสริฐพระองค์แสดงธรรมก็ว่าในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาแก่พระปัญจวัคคีย์เป็นต้นสมัยนั้นไม่มีศีลอย่างที่เรารักษาในศีล227อันนี้นะศีลบัญญัตินี่ไม่มีแต่ศีลในองค์มรรคมีอยู่ศีลในการปฏิบัติธรรมมีอยู่แม้ว่าในชนพรรษาแรกมีผู้เข้ามาบวชในกับพระพุทธเจ้ารวมทั้งหมดแล้ว60รูปเนี่ยเหล่านั้นท่านเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นก็ท่านก็มีศีลของท่านนะเป็นศีลเป็นปกติมีเจตนาในการที่จะทำพูดในสิ่งที่ไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนคนอื่นมีอริยกันตศีลคือศีลของความเป็นพระอริยะนั้นมีอยู่แต่ต่อมาเมื่อภิกษุมีจำนวนมากขึ้น มาโสมาสิกาก็มีจำนวนมากขึ้นถ้ามีภิกษุที่เป็นปุถุชนเนี่ยได้ละเมิดพฤติมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปเพื่อการชำระล้างราคะโทสะโมหะไม่ชำระไม่เป็นไปเพื่อการชำระล้างกามตัณหาราคะไปร่วงละเมิดก็มีการบัญญัติศีลบัญญัติศีลพระองค์เป็นผู้บัญญัติศีลขึ้นมาศีลจึงเกิดขึ้น แม้แต่ก่อนนั้นพระสารีบุตรพระอัครสาวกฝ่ายขวาได้ทูลถามพระองค์ว่าธรรมวินัยอายุของศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยยาวนานเท่ากันหรือไม่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าไม่เท่ากันถ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมีความเพียรมีความเพียรที่จะบัญญัติสิกขาบทให้ภิกษุปฏิบัติก็พระศาสนาก็ยั่งยืนถ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดไม่ได้มีความเพียรที่จะบัญญัติสิกขาบทพระธรรมวินัยศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ไม่ยั่งยืนแต่พระองค์ก็พระสารีบุตรก็ทูลให้พระองค์บัญญัติสิกขาบทพระองค์ก็ตรัสว่าตอนนี้อาสวะธรรมที่มันยังไม่เกิดขึ้นถ้าอาสวะธรรมมันเกิดขึ้นขณะใดเราจะบัญญัติขณะนั้นอาสวะธรรมก็คือธรรมที่ทำให้เกิดความเศร้าหมองความกิเลสให้มันทำให้คนเราเนี่ยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
แต่ก่อนนั้นน่ะท่านก็มีศีลอยู่แล้วมีอุโบสถศีลอยู่แล้วมีข้อวัดปฏิบัติที่เป็นธรรมเนียมที่ว่ามีกฎเกณฑ์ข้อวัดปฏิบัติที่จะทำให้เข้าสู่เนกขัมมะบารมีเข้าสู่ความเพียรการขัดเกลากิเลสเพราะว่าคนที่มีกิเลสมันมีอยู่แล้วคนมีกิเลสมันมีอยู่แล้วแต่เขามีศีลมีธรรมรู้ว่าสิ่งไหนควรและไม่ควรสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนควรเว้นสิ่งไหนควรพูดสิ่งไหนไม่ควรพูดมีอยู่แล้วเรียกว่าเป็นสมบัติของผู้ดีนะมันมีคุณสมบัติของผู้ดีว่ามีข้อวัดข้อธรรมข้อระเบียบจารีตที่ดีของคนที่มีการศึกษาเขาก็ย่อมทำพูดคิดในสิ่งที่ดีมันมีอยู่แล้วถ้าคนที่ไร้การศึกษาการทำพูดคิดในสิ่งที่ไม่ดีมันก็มีอยู่อย่างพวกเราทั้งหลายถ้าทำพูดคิดในสิ่งที่ดีมันก็เป็นคนดีโดยที่สังคมให้ความยอมรับถ้าเราทำพูดคิดในสิ่งที่ไม่ดีสังคมไม่ยอมรับก็มันก็มีระเบียบกฎเกณฑ์ขึ้นมา1 2 3เนี่ยอย่างก็ว่าเพราะเรานี่เป็นพุทธศาสนิกชนนะเป็นภิกษุภิกษุณีบาสกบาสิกาเราเป็นชาวพุทธข้อวัดปฏิบัติอย่างกรณีเรามาร่วมกันทำกิจกรรมในคืนนี้มาร่วมกันเวียนเทียนปรักศีลมันเป็นข้อวัดปฏิบัติที่ดีงามถ้าบ้านเราตั้งกฎระเบียบขึ้นมาว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ในวัดนี้ทุกคนต้องมาเวียนเทียนกันถ้าไม่เวียนเทียนต้องมีโทษอย่างเนี้ยมันก็แสดงว่าการมาเวียนเทียนนี้มีมาตรการลงโทษแก่คนที่ไม่มาคนที่ไม่มาถือว่าผิดเพราะว่าเรามีกฎเอาไว้แต่นี้ว่าเราเนี่ยมันเป็นปกติคัดเสร็จแล้วภิกษุสามเณรแม่ชีโยคีมาที่วัดนี้ก็ถ้าใครอยากจะดำบุญกุศลในกรณีนี้เป็นกรณีพิเศษก็มากันโดยความสมัครใจมาด้วยความศรัทธาของตนมาด้วยความรู้สึกว่ามันเป็นบุญเป็นกุศลที่เราทำแล้วอันนี้แหละเรียกว่ามันเป็นจารีตศีลเป็นจารีตของเราเป็นจารีตเป็นข้อวัดปฏิบัติของบ้านเราวัดอื่นๆนี่มันไม่ค่อยมีมันไม่มีเอาเสียเลยนะบางวัดแต่ว่าเราต้องมีเพื่อมันเป็นจารีตเป็นข้อวัดปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่ท่านทำไว้แล้วก็ทำต่อกันมาให้มาเวียนเทียน มันพระที่แล้วเนี่ยอาจารย์ลงไม่ได้ก็เพราะว่ามันมีอาการป่วยไข้เลยหน่วยล้าก็ไม่ได้มาเป็นเตียนเนี่ยนี่เราถ้ามันพอร่างกายพอสู้ได้เราต้องมาดูมาเป็นเตียนหรือเว้นได้ว่าไปกับกิจกรรมข้างนอกกับสังคมคณะสงฆ์กลุ่มผู้ชาวพุทธข้างนอกเราไม่ได้เวียนเทียนก็ให้ดุสิตมาทำหน้าที่เป็นประธานนำพวกเราเวียนเทียนกันใช่ไหมอันนี้เรามาทำถือเป็นให้เป็นจารีต
ให้เป็นข้อวัดที่ไม่ต้องให้ใครมาสั่งให้เรามาทำนะเราทั้งหลายก็มาทำกันได้ทุกคนก็ต้องไปก็ต้องมาด้วยความศรัทธาในตัวในกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นศีลข้อหนึ่งเป็นอะไรว่าเป็นบุญประเภทหนึ่งเรียกว่าบุญนั้นเกิดจากการอ่อนน้อมภาษาบาลีเขาเรียกอัปปัจจยนะไม่อัปปัจจยนะมยะอัปปัจจยนะไม่บุญเกิดจากการอ่อนน้อมเราอ่อนน้อมโดยการประทักษิณเวียนหัวรอบพุทธปฏิมาพระธาตุเจดีย์สามรอบแล้วมาบำเพ็ญเจริญสมาธิภาวนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาว่าโอ้นะวันเวลาผ่านไปวันเวลาผ่านไปแล้วมันไม่หวนคืนมาเนาะถ้านับโดยเดือนก็เดือนนี้เดือนอะไรนะกันยาเนาะวันที่2กันยายนมันผ่านไปกี่เดือนแล้ว8เดือนแล้ววันที่2นี่กันยาเดือนวันนี้เดือนที่9แล้วเดือนที่9เป็นกันยามันผ่านไปได้8เดือนนะวันเวลามันผ่านไปทั้ง8เดือน38 24 240วันแล้วมันแก่กว่าเดิมเหลืออีก4เดือนนะจะหมดปีแล้วปี67มันก็หมดไปจะหมดไป67นะมันแปลได้แปลไปแล้ว8เดือนปี67ก็เหลือแค่4เดือนกับเรียกว่า3เดือนกับ28วันนะพูดง่ายๆเนาะมันไม่สามารถใครก็ไม่สามารถจะหยุดวันเวลาที่ผ่านไปแล้วได้อาจารย์ก็ไม่ใช่จะสามารถจะหยุดวันเวลาที่ผ่านไปได้ทุกคนก็ไม่สามารถหยุดวันเวลาที่ผ่านไปได้นะวันผ่านไปเวลาผ่านไปเนี่ยมันไม่หวนกลับมาแก่เรามันไม่มีมาแล้วอายุของเราก็สิ้นไปหมดไปชั้นแห่งวัยของเราก็หมดไปสิ้นไปมันมีความแก่เป็นธรรมดากันอยู่เรื่อยเนี่ยเมื่อ5วันก่อนเนี่ยอาจารย์ไปเข้าโรงพยาบาลนะเป็นโควิด19เนี่ยโควิด19โควิด19เนี่ยมันมาเยี่ยมเยียนเรานะเขาให้เราไปรักษาโรคเนี่ยเราเป็นไข้ขึ้นมาไปตรวจแล้วมันได้สองขั้นมันก็เราต้องไปเข้าโรงพยาบาลพอเข้าโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเราเป็นคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวคือว่าเป็นสโตรกเป็นเส้นเลือดตีบในสมองเนี่ยหมอต้องรักษาเอาใจใส่พิเศษหน่อยฉีดยาเข้าเส้น5โดสแล้วก็เติมน้ำยาเข้าทางเข้าทางเส้นเนี่ยเป็น5กระปุกแล้วก็เติมน้ำเกลืออีก5ถุงมันไม่ใช่สมราใช่ไหมเนาะค่าห้องค่ายาค่าหมอ5วันเนี่ยคิดเป็นทุนทรัพย์เขาให้ตัวเลขของให้แกเราเนี่ย90,000กว่าบาท90,000กว่าบาทโรงพยาบาลลดให้เรา 20% เดี๋ยว70,000กว่าบาท72,000 43,000 2,000กว่าบาทแต่บังเอิญว่าเรามีประกันสุขภาพประกันเขาก็เอามาเสียเอามาจ่ายแค่เรา60,000กว่าบาทที่มันอยู่ในขอบเขตประกันมันไม่อยู่ในขอบเขตประกันที่ 7,000 กว่าบาทอันนั้นเราทุศิษย์ก็ถวายไป
อันนี้ก็ให้เห็นว่าความมีโรคมีภัยเนี่ยมาเยี่ยมเยียนเราเนี่ยถ้าเราจะรักษาให้มันหายดีชัวร์ๆเนี่ยให้มั่นใจมันก็ต้องหมดเป็นเงินเป็นหลายหมื่นร่วมแสนนะอันนี้เราก็ทำการชีวิตไว้ก็เพื่อพอมีโรคมีภัยมาเบียดเบียนเราโดยเรื่องนี้เราโดยที่เราไม่คาดคิดนั่นนะอันนี้โดยเราไม่คาดคิดมันก็เป็นอันนี้เป็นแต่ก็ถือว่าโชคดีที่ว่าเรามีความสุขใจที่ว่าเป็นโรคเป็นภัยแล้วก็เย็นใจอยู่ได้ว่าเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่มีผู้จ่ายให้เราได้นะที่เราไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปโรงพยาบาลที่ดีอะไรอย่างนั้นหรอกแต่เราต้องไปลักษณะที่ว่าเรารักษาด้วยยาด้วยหมอแล้วอยู่ยาที่ด้วยหมอที่เขาจะต้องจ่ายยาอย่างมีคุณภาพให้แก่เราไม่ต้องเสียไม่ต้องคิดเอาบัตรคุณภาพพวกหน้า30บาทรักษาทุกโรคมากินยาอะไรก็ตามอะไรก็เนี่ยเราก็ต้องใช้ความที่มีอยู่ความสะดวกที่มีอยู่อันนี้ก็ใช้หลักประกันชีวิตโดยว่าบริษัทประกันก็ช่วยนะก็เพื่อไม่ให้บ้านเราเดือดร้อนด้วยบ้านเราก็ไม่มันก็มีทุนไม่มันสวัสดิภาพสวัสดิการพระสงฆ์ก็มีอยู่แต่พระสงฆ์ทั้งหมดวัดเนี่ยสามเณรด้วยไม่ชีโยคีประจำก็มีสวัสดิการไม่ชีถ้าพระสงฆ์ก็ให้ไม่ชีใช้สวัสดิการแบบเต็มที่เนี่ยอย่างมันก็อาจารย์ไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเต็มที่มันก็ถ้าพระสงฆ์เราสัก7-8รูปเข้าโรงพยาบาลก็หมดแล้วเงินประกันเงินสวัสดิการไม่ชีโยคี9 คน 10 คนไปเข้าโรงพยาบาลเต็มก็ใช้การรักษาอย่างเต็มที่ก็ใช้ได้ไม่ถึงได้10 กว่าคนน่ะมันก็หมดแล้วอันนี้เราก็มีแบ่งโอกาสให้คนอื่นเป็นไข้แล้วจะได้มีค่ารักษา อันนี้ก็โรคเนี่ยมาเบียดเบียนเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าฉันมีเงินใช้จะรักษาอย่างเดียวนะมันเสียมันสูญเสียที่พระองค์ได้ตรัสว่าอโรคขยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งหมายความว่าถ้าเราป่วยไข้นะมันทางกายความป่วยไข้ทางกายนั้นมันความเจ็บป่วยทางกายนั้นมันจะบีบคั้นเราหลายอย่างร่างกายเราจะอ่อนเพลียเมื่อยล้าป่วยไข้ไม่สบายเวลากินยาก็ต้องบางคนก็ยังมีผลไซด์เอฟเฟกต์ผลข้างเคียงอีกเป็นแพ้นั้นแพ้นี้อีกมีปัญหาอีกมันมีโรคเนี่ยมันไม่ใช่ว่าดีด้วยกันแม้จะเรามีศีลมีทรัพย์จะรักษามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีที่สุดนะเราต้องเจ็บเราต้องปวดนะก็ฉีดยาให้เราเนี่ยเสริมน้ำเกลือให้เราเนี่ยมือเราต้องอักเสบนะป่วยไข้นะปวดเจ็บมือขบเข้าห้องน้ำห้องท่าไทยหนักไทยเบาก็ต้องเป็นธุระแก่พระอุปถัมภ์อันนี้นะมันเป็นภาระยุ่งยากมากมายเพราะความป่วยไข้ค
ความไม่ป่วยไข้จึงว่าเป็นความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งแต่พระองค์ก็ตรัสว่าโรคทางกายนะคน100ปีไม่เป็นก็มีแต่โรคทางจิตเนี่ยเป็นได้ทุกคนนะโรคะตัวนี้มุ่งหมายถึงกิเลสราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นในใจเราขณะใดนั่นแหละเชื้อโรคมันกำเริบละทำให้ความคิดการทำการพูดที่ไม่ดีเกิดขึ้นมีทัศนคติความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับคนเหล่านั้นนั่นแหละอาการของโรคกำเริบแล้วอาการของโรคนี่กำเริบขึ้นว่าทางกายทางวาจาทางใจนั่นถือว่ามันเป็นโรคชนิดหนึ่งโรคนี้คือว่าโรคจิตนะโรคทางจิตใจ ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งมุ่งหมายความไม่มีโรคทางจิตวิญญาณทางจิตใจคือเชื่อมันก็คือเกิดกิเลส3กองเนี่ยราคะโทสะโมหะเนี่ยเนี่ยพอเรามาทำบุญทำกุศลทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อจะระงับดับโรคทั้งหลายเมื่อเราระงับดับโรคทั้งหลายเหล่านั้นด้วยเภสัชคือยาก็คือบุญทานก็ระงับดับกิเลสได้นับลำดับหนึ่งบุญที่เรารักษาศีลข้อวัดปฏิบัติเนี่ยมันก็ระงับดับโรคให้แก่เราระดับหนึ่งเราเจริญสมาธิภาวนาก็ระงับดับโรคภัยที่ในระดับหนึ่งถ้าเราสามารถเจริญวิปัสสนาภาวนาบรรลุมรรคผลได้ก็สามารถดับโรคเหล่านั้นออกไปจากจิตสันดานเราได้ตามระดับของมรรคผลระดับหนึ่งจนถึงว่าเป็นพระอรหันต์ก็ดับโรคดับเชื้อโรคคือราคะโทสะโมหะได้อย่างหมดสิ้นไปจากขันธสันดานอันนี้เขาเรียกผู้ไม่มีโรคอโรคยาปารมาลาภาไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งคือไม่มีโรคกิเลสนะพระใหม่นะสามบรรณาธิฐานเนี่ยอาจารย์ไม่อยู่ด้วยไม่ได้เห็นอยู่ด้วยนะดับโรคได้มากน้อยแค่ไหน ดับโรคได้แค่ไหนนะดับได้บ้างนะดับได้บ้างโรคดีใจด้วยอาจารย์สมุทนาได้สาธุนะสาธุขอสมุทนาสาธุการอาจารย์ก็ไปอยู่โรงพยาบาลก็นึกถึงพวกเรานะทิ้งพระใหม่อธิษฐานเลยไม่อยู่ครูบาอาจารย์อยู่ด้วยมันสำคัญก็เป็นเหตุให้เราต้องอาพาธนะป่วยไข้นี่เห็นไหมว่าความอาพาธมันสูญเสียเวลาที่ดีงามไปเสียแล้วสูญเสียความปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกศิษย์กับครูบาอาจารย์ไปเสียแล้วสูญเสียกันได้อยู่วัดมารังตลอดพรรษาการต้องสัตหะไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้ทำให้เราสูญเสียการทำบุญสอนบุญเท่าบุญที่เราได้สอนกรรมฐานสอนให้กรรมฐานแก่ลูกศิษย์ลูกหาไปเสียหมดนะเพราะโรคเป็นเหตุเนี่ยความมีโรคเนี่ยมันก็คนทั้งหลายจะเป็นคนยากจนคนแค้นไร้บ้านไร้เรือนคนจนถึงคนเศรษฐีมีทรัพย์เป็นพี่มหาเศรษฐีนะครับแต่ก็เป็นคนมีโรคทั้งนั้นแหละสุดท้ายก็โรคอื่นไม่มีก็โรคชราแล้วก็แปลว่ามหาเศรษฐีคนนี้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเนี่ยนะก็เป็นโรคชนิดหนึ่งความแก่ก็เป็นโรคอีกชนิดหนึ่งความตายก็เป็นโรคชนิดหนึ่งเป็นโรคชราก็ต้องแก่ตายไปต้องตายไปนะอันนี้โรคะเนี่ยมันเบียดเบียนความมีสุขภาพที่ดีงามของพวกเราสุขภาพที่แข็งแรงของพวกเรามันนะเป็นอาจารย์ลุกขึ้นนั่งบนอาสงเราเป็นเมื่อเราไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเราสามารถ
ขยับเท้าขยับแข้งขานี่ขึ้นไปได้สบายแต่พอเราเป็นพระเราเนี่ยป่วยไข้เป็นผู้อาพาธเลยขึ้นนั่งอย่างสบายไม่ได้แล้วแข้งขามันขึ้นมาไม่ได้ขึ้นไม่ได้เนี่ยมันบั่นทอนกำลังที่มีอยู่ที่เราเคยมีอยู่มันกำลังมันถูกบั่นทอนไปแล้วแข้งขามือเท้ามันไม่กระจัดกระเฉงว่องไวเหมือนเดิมแล้วเพราะโรคเปลี่ยนเพราะชราภาพเปลี่ยนแล้วว่าเราเป็นผู้สูงอายุแล้วเรามีโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนแล้วมันก็เป็นธรรมชาติที่เราจะไม่ได้ความแข็งแรงความกระชุ่มกระชวยความเข้มแข็งความทำอะไรได้ดังใจแล้วอันนี้ก็วันเวลาที่มีอยู่เราต้องพยายามทำประโยชน์ตนได้ประโยชน์ท่านทำประโยชน์ทำบุญทำกุศลในของส่วนของทานศีลภาวนาให้มันมีให้มากขึ้นใช้วันเวลาที่มีอยู่ให้เป็นบุญเป็นกุศลให้มากขึ้นนี่แหละอันนี้เราก็มาเวียนเทียนนี่ก็เพราะว่าเรามาเพิ่มบุญให้แก่ตัวเองนะบุญภาวนาในการเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ได้บุญในการเวียนเทียนก็เป็นบุญพระทักษิณนี่ก็เป็นบุญชนิดหนึ่งเพราะสมัยพุทธก่อนสมัยพุทธเจ้าแม้แต่สมัยพุทธเจ้ามาพุทธสาวกเนี่ยทั้งหลายเนี่ยไม่สุภิกษุณีบาสุภิกษิกาก็กระทำมาทักษิณต่อพระองค์ต่อพระอรหันตสาวกทั้งหลายนี่บุญที่เกิดจากการมาทักษิณบุญที่เกิดจากการให้ทานก็ถวายพระทหารโภชนาอาหารบุญเกิดจากการให้ทานการให้ปฏิบดวงไฟเนี่ยเป็นการให้ทานเป็นการทำบุญทำทานได้อย่างด้วยปัจจัย4มันจะได้เป็นบุญบารมีแก่พวกเราทั้งหลายสืบต่อไปนะจะมีพี่น้องชาวต่างชาติได้มาร่วมกิจกรรมกับพวกเราเนี่ยเขาจะได้ข้อคิดใหม่ๆถ้าประสบการณ์ใหม่ๆมาได้มาที่นี่ก็ได้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาเวียนเทียนมาบรรทัดศีลด้วยกันเมื่อเช้าเด็กนักเรียนโรงเรียนปงน้อยเนี่ยมาเข้ากิจกรรมเนี่ยมีชาวต่างชาติก็ใจดีนะเห็นเด็กมาก็เป็นเจ้าภาพทำแจกไอติมเลยให้แกเด็กทุกคนเด็กรุ่นมันก็ไม่ได้มันก็ได้เข้าปลาอาหารของวันแล้วก็มีไอติมเนี่ยไอติมกล่องไอติมแท่งเด็กมันก็ดีใจมันได้ไอติมนะเดี๋ยวเขาเห็นเด็กเนาะน่ารักเด็กก็น่ารักก็เด็กแล้วก็มาปฏิบัติเขาก็ดีใจผู้ศิษย์คนจีนคนหนึ่งเขาบอกว่าเด็กที่มาที่วัดลำบังเนี่ยมันเรียบร้อยมันเงียบนะมันเงียบได้ยังไงนะบ้านเขาเราเจ้าๆที่แท้เด็กบ้านเราก็เหมือนกันเนาะที่มันไม่เข้าค่ายมันไม่ได้มาเข้าปฏิบัตินะพอเป็นเวลาอาหารเที่ยงแล้วรู้เข้าถึงอาจารย์ไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนหนึ่งเนาะพอถึงอาหารเที่ยงแล้วไม่ต้องฟังอีลาใครร้องเสียงมันดังจู้ยู้ยู้ตลอดเวลาละนั่นแต่เด็กประถมต้นประถมปลายมันเจ้าเจ้ากันตลอดนะจู้ยู้ยู้เสียงมันโอ้โหมันไม่ดูมันไม่ฟังใครทั้งนั้นน่ะเสียงมันดังจริงๆนะถามครูบาอาจารย์เขาก็มันเป็นธรรมดาของเด็กเนาะตั้งแต่อนุบาลเด็กประถมต้นประถมปลายมันดังจนเด็กมันรวมต้นเนี่ยมันธรรมชาติของเด็กมันต้องเสียงมันร้องเจ้าๆแต่ว่าโยคีคนเราเนี่ยมาที่นี่โอ้เงียบเสียงไม่ซบกวนกันและกันคุยกันเบาๆหรือไม่คุยกันน้อยๆเงียบเสียงมันก็เกิดความรู้สึกสันมันรู้สึกวิเวกไม่มีความเสียงรบกวนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นนะ หนึ่งขออนุโมทนาบุญนะคุณโยมอรบันกิจสินก็ได้ถวายน้ำปานะให้เราเสมอนะขออนุโมทนาบุญให้ดอกไม้คุ
ุณมารินีวรากิจเอามาจากโรงสระน้ำที่บริษัทโยมหลวงบัวเอามาระบายให้บ้านให้แก่บริการแก่โยคีนะขออนุโมทนาบุญกับโยมด้วยพูดกับภาษาอังกฤษกับคนจากประเทศน้อยนิดหน่อยนะเพราะว่าภาษาเราก็ยังไม่ค่อยฟื้นฟูเท่าไหร่สวัสดี good evening everyone นะ foreigner meditator we have a Thai and foreignerMeditator practitioner, monk and nun and lay people come here for practicing vipassana meditation. Vipassana meditate for develop the insight of mind, develop mindfulness.Awareness, concentrate with present moment. Everyone come here for practice vipassana, kamathana, vipassana meditation for progress, for develop our mind, for understanding common law of the nature of life. We practicing for training.State of mind, but by focus your position, walking, sitting, and activity. By train insight for aware, for focus, for acknowledge, with your feeling, sensation, pain, numbHappy, unhappy, pressure and neutral feeling. Why? Because if meditator not acknowledge state of feeling or sensation, the anger, desire, or delusion, it happen. If we cannot stop.Defilement, anger, desire, delusion, body action and speed action in wrong speed. The bad action, it happened. Maybe we pure speed or.Been good for everyone when we can concentrate mind, while we can be walking and sitting meditation step by step, slow and soft, and gentle, focus, aware, and concentrate with present moment. We can develop the insight for improve state of mind, more calm, more peace, more quiet. A momentary concentration, soft and focus with it. And then.We practicing for aware, for focus, state of mind. Mind is thinking a lot. When we not focus it, mind thought about past and future.
thought past and future, and then thought about think with the desire of craving, clinging, or anger, jealous, and delusion, or ignorance, or doubt, or wondering happen. My object, state of my object, it happened by when we sense thoughts contact with the outside. Seeing, hearing, smelling, tasting or touching with your loss from it, if you are from it. You like or dislike, worry or doubt, wondering, it happened. You acknowledge state of sensation, of state of contact, eye contact, ear contact, nose contact, tongue contact, body contact, or mind contact. If we can acknowledge force, accept it in present moment, you can stop unwholesome mind, and we can improve wholesome mind. Wholesome mind, a good mind, it happened by we acknowledge my mindfulness, awareness, and effort. When you are right, first you come here for practicing, for improve your confidence. You believe yourself for understanding state of insight. You can change your body and your mind by we can do, can train in insight. Step by step, doing training, concentrate with present moment. Thinking happen your right thinking or wrong thinking, right thought or wrong thought, wrong view, right view, it happen. Desire, craving, thinking, I mean the wrong, confidence, effort, mindfulness, awareness, and wisdom or right understanding, it right. We can train it, doing it by training it step by step in present moment for improve insight state of mind, for our learn insight state of mind, for understanding state of mind and body, but they are changing. They are imperfect in suffering, or they are oneself, cannot command it, cannot control it. We learn for understanding common law and cause and effect. When good cause, the effect good. The bad cause, and bad effect. Doing good, good effect happen. When doing bad, bad effect happen. We try for understanding, try for learning it in again and again, training it for improve step by step. Until we can get experience for training it, more experience by training it. Not thinking a lot, for knowing present moment in good practice, good training it for our life. Today we have ceremony for Pian Tien. Pian Tien ceremony for worshipful Triple James.
worship to the Lord Buddha in the attainment one, the Dhamma doctrine of Buddha teaching, noble truth of Buddha teaching, Sangha of Arahanta, follower of Buddha teaching. Buddha, Dhamma and Sangha, you can develop inside. You can develop your action, your good action, more exercise. You can train, everyone can train it. You are online for practicing, for training. For focus, for develop our life, our mind. Now, watch it to the deeper gym by walking around stupa three rounds. We do not necessarily walking as body exercise. We done for exercise state of mind. For more develop our confidence, our effort, our mindfulness, our concentrate, our understanding, step by step for train it. Now, for good time for start ceremony. Thank you for joining us tonight. Okay. ขอบคุณเราให้พรนะ blessing for sponsor สัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังถือดอกไม้นะคะบูชาพระรัตนตรัยนะยะมัมหะโขมะยังยะมัมหะโขมะยังภะคะวันตังภะคะวันตังสรณังคตาสรณังคตาเราเป็นผู้ถึงเราเป็นผู้ถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดว่าเป็นสรณะว่าเป็นสรณะโยโนภควาสถาโยโนภควาสถาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดเป็นศาสดาของเราเป็นศาสดาของเรายัสสัจจะมะยังยัสสัจจะมะยังภควา
ตโตธรรมังภะคะวะโตธรรมังโรเจมะโรเจมะและเราชอบใจและเราชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดอิเมหิอิเมหิสักการะหิสักการะหิตังภะคะวันตังตังภะคะวันตังสะธรรมังสะธรรมังสะสังฆังสะสังฆังอภิปูชยามะอภิปูชยามะเราตั้งใจบูชาเราตั้งใจบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์พร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะการังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธัมมยังพุทธานุสตินะยังกะโรมาเสอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธเทวมนุสสานังพุทธโธภะคะวาติกายเยนวาจายวเจตสาวาโพเทคุกัมมังปกตังมายายังโพโทปฏิคันหาตุอัจจยันตังกาลันตะเดสังวาริตุงวาโพเทอันธรรมยังธรรมานุสตินยังกะโรมาเสสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันนิธิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเมธิตาโพวิญญูหิติกายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังมยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจจยันตังการันตะเรสังวาริตุงวาธัมเมหันธัมมยังสังฆานุสตินยังกะโรมาเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุ
ชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกะรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติกายเยนวาจายวเจตสาวาสังเขกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหตุอัจจยันตังการันตเรสังวลิตุงวะสังเขโยคีลุกขึ้นเลยค่ะแล้วตั้งแถวหน้าวิหารนะคะลุกไปได้เลยค่ะเดินเร็วหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะจุดเทียนนะคะธูปเรายังไม่จุดนะคะหน้ากระดานเรียง3หรือ4ดีเรียง4ก็ได้